ไทยแลนด์ถ้าพูดถึงเซียมซีเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเพราะเป็นการทำนายดวงชะตารูปแบบหนึ่งที่ไทยเรารับเอาธรรมเนียมนี้มาจากจีนใครที่อยากจะเสี่ยงเซียมซีก็ต้องเขย่าภาชนะที่บรรจุหมายเลขที่เขียนเอาไว้บนไม้ไผ่ไม้แท่งไหนหล่นลงมาแท่งแรกก็เอาหมายเลขนั้นไปตรวจคำทำนายซึ่งเดิมทีการเสี่ยงทายใบเซียมซีนี้จะมีเฉพาะในศาลเจ้าจีนเท่านั้นโดยมีคำทำนายเขียนเป็นภาษาจีนติดไว้บนผนังศาลเจ้าครั้งนั้นมีหลักฐานว่าเซียมซีเกิดขึ้นครั้งแรกที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังหวัดปัตตานีต่อมาเมื่อคนไทยนิยมเสี่ยงเซียมซีมากขึ้นจึงเริ่มมีการแปลเป็นภาษาไทยเสี่ยงทายตามศาลเจ้าและวัดไทยต่างๆและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์